ประเทศไทยกำลังจะมีสกุลเงินดิจิตอลนะครับอย่างเป็นทางการให้ใช้กันแล้วครับออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเลยคุณผู้ชมครับ <C oughs> สกุลเงินดิจิตอลก็คือเงินคริปโตทั้งหลายแหละที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ <S <S ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีสกุลเงินดิจิตอลที่ รับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางของเราเลยนะครับนี่คือครั้งแรกครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเขามีการทดลองโครงการนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทําการถแถลงข่าวเปิดรับฟังแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ออกโดยธนาคารกลางเป็นเงินดิจิตอลที่มาตรฐานรับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วใช้จ่ายในประเทศไทยได้ใช้ในต่างประเทศใช้ได้ทั่วโลกรับรองโดยประเทศไทยนะครับ เงินตัวนี้มีชื่อว่า Retail c e n t r a l Bank Digital Currency หรือ CBDC ฮะ Retail CBDC หลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปนะครับแล้วประมาณเดือนสิ้นเดือนไม่ถีงมนายนกระกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็กำลังจะเริ่มทดลองใช้นะครับทดลองใช้เงินตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินสกุลดิจิตอลของตัวเอง แล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะฮะในในหัวข้อข่าวดีวยเขาเขียนไ,ไว้ในบล็อกนั้นเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่ามันก็ไม่ต่างจากพร้อมเพย์เนี่ยทุกวันนี้เรามีเงินพร้อมเพย์เราก็เหมือนมีสกุลเงินดิจิทัลแล้วเราก็สามารถโอนหากันได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลยพร้อมเพย์เนี่ยเป็นแค่ระบบการโอนเงินที่เพิ่มความสะดวกในการโอนเงินจริงๆแล้วพร้อมเพย์มันก็คือการโอนเงินจากธนาคารไปธนาคาร นะฮะซึ่งการโอนเงินธนาคารผ่านธนาคารเนี่ยมันยังต้องมีทรานเซ็คชั่นมันยังต้องมีขั้นตอนและที่สำคัญที่สุดคือมันต้องมีค่าธรรมเนียมเงินจากธนาคาร A ของเราไปหานายขอธนาคาร B โอนไปเนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมบางคนบอกไม่จริงทุกวันนี้โอนฟรีโอนผ่านแอปอ <c oughs> อาอธิบายกันอีกได้ได้ได <c oughs> นะฮะโอนฟรีเพราะอะไร เพราะว่าแบงก์กับแบงก์เนี่ยเขามีการโอนเงินหากันเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวไงทั้งประเทศไทยเนี่ยธนาคาร A กับธนาคาร B เนี่ยมันโอนเงินกันไปโอนเงินกันมาต่อวันอยู่แล้วนะฮะเคยเคยเล่นบอลบ้าจับชนอ่ะเอาง่ายๆผมพูดอย่างนี้นนย,ยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยเอโอนไป B ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมถูกไหม B โอนมา A ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าวันหนึ่งเนี่ยอ่ะเราเอายอดทั้ง2ยอดมาชนกันเนี่ยวันหนึ่งธนาคาร A โอนมาธนาคาร B หนึ่งร้อยล้านบาทอา,อาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะแต่ตัดตรงกันแล้วหนึ่งร้อยล้านบาทไอค่าธรรมเนียมสองอันนี้ก็หักล้างกันไงต่างคนต่างต้องจ่ายของตัวเองใช่ไหมก็หักล้างกันมันถึงโอนฟรีได้เศษส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยเขาก็ถือว่าเขาซับซีได้ไปเป็นบริการของแต่แตละธนาคารไม่ใช่ทุกธนาคารที่โอนฟรีใช่ไหมฮะแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงโอนฟรีได้แต่จริงๆแล้วมันมีค่าธรรมเนียมอยู่ พอเป็นเงินดิจิตอลอ่าอันนี้ไม่ใช่แบบพรอมเพลย์ละนะครับพอเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะตัดตัวกลางอย่างธนาคารออกไปเลยเพอคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคือเงินที่เข้ารหัสเวลาเราทำทรานสซเคชันมาวางนะฮะทรานสซเคชั่นบอกว่าท่ายเ์เงินจากวอลเล็ตใน A ไปในบมันโอนเลยฟึบไม่มีธนาคารอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางนี้ไม่มีธนาคารเลยตัดตัวกลางทิ้งนี่คือหลักการของบล็อกเชน กับคริปโตเคอร์เรนซีเพราะฉะนั้นข้อดีข้อแรกคือไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีตัวกลางใช่ไหมครับสถ้าเราออกเงินดิจิตอลมาแล้วเราเอามาใช้โอนเงินกันแค่นี้นะมันเบบี้กันไปมันทำอะไรได้มากกว่านั้นครับเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยหลายหน่วยสกุลเงินเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการทำสัญญาได้ด้วย อย่างอีเทอร์เียนะฮะอีเทอร์เยก็มีทำสัญญาได้เป็นคอนแท็ก t ได้ผมเชื่อว่าไอตัวเงิน CBDC ของแบงค์ชาติเนี่ยก็คงจะต้องมีระบบทำสัญญาได้ด้วยมันเอาไปใช้ในธุรกิจได้ครับอย่างเช่นอ่าผมสั่งของจากเมืองนอกนะฮะสมมุติผมไปสั่งของจากสหรัฐอเมริกามาล็อตใหญ่ๆล็อตนึงเลยนะฮะตกลงจำนวนเงินกันเท่านี้ผมบอกว่าผมจะจ่ายเป็นเงิน CBDC ทางสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับเพราะว่าเงินนี้ถูกรับรองโดยธนาคารในประเทศไทยถือเป็นเงินกลางมาตรฐานโอเคเชื่อถือได้รับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเขียนสัญญาลงไปในสัญญาซื้อขายนั้นทันทีที่ของเดินทางมาส่งถึงเมืองไทยนะฮะตามตามขั้นตอนปกติก่อนนะเอาเอาวิธีแบบอนาล็อกก่อน อันนั้นหรอกคือของมาส่งถึงเมืองไทยนะฮะผมออกใบ Purchase Order เขาวาง i n v o i c e มาใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็มาตรวจเช็คตรวจรับสินค้าโอเครับสินค้าเรียบร้อยผม QC สินค้าเรียบร้อยผมเช็คถูกเสร็จแล้วผมค่อยตีเช็คหรือว่าโอนทรานสเฟอเงินให้เขาแต่ถ้าเป็นระบบสกุลเงินดิจิตัลที่มีระบบทำสัญญาอยู่ในตัวเงินมันง่ายกว่านั้นมากครับ คุณทาสัญญากันได้แต่ต้นนะครับเขียนเงื่อนไขลงไปไว้ในการทานเฟอร์เงินครั้งนี้เลยเมื่อของเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วแล้วเราเซ็นรับเรียบร้อยตรวจเช็คสภาพสินค้าเรียบร้อยแอปปุ๊บคุณติ๊กถูกลงไปในช่องนั้นเนี่ยพอติ๊กปุ๊บเงินมันทานเฟอร์เลยอัตโนมัติไม่ต้องไปสั่งโอนไม่ต้องอะไรเลยนะฮะเขาอย่างเนี้ยเขาเรียกว,ว่าสัญญาอิเล็กทริกมันเอาไปใช้ได้หลายๆเรื่องไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับ อ่ะผมยกตัวอย่างให้อีกยาวหน่อยทุกคนจะได้เข้าใจว่าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยทำไมถึงต้องม,มีแล้วมีแล้วมันดีกว่าเงินปกติยังไงนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเงินสกุลดิจิตอลมีคือเราไม่ต้องมาพกแบงค์ไม่ต้องมาพิมพ์แบงค์พิมพ์เหรียญไม่ต้องมาถือให้มันมีเสื่อมสภาพแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนมีเงินขาดอันนั้นน่ะเป็นเรื่องผิวๆแต่เงินดิจิตอลมันมีประโยชน์มากกว่านั้นสมมุติคุณไปผ่อนบ้านเขียนสัญญาไว้ในสกุลเงินดิจิตอลนี้เลย ฮว่าเมื่อคุณส่งบ้านจนครบกําหนดแล้วชุดโอนบ้านเนี่ยพร้อมเลยคุณไปกรมที่ดินไปโอนที่ดินกับบ้านคุณเป็นทรัพย์สินของคุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องกับธนาคารธนาคารก็มีหน้าที่ก็คืออ่ะระบบมันถูกเขียนไว้หมดแล้วธนาคารก็คืออ่ะเฮ้ยเราได้เงินครบแล้วใช่ไหมฮะระบบการโอนของเขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเหมือนเมืองนอกตอนนี้ใช้กันอยู่นะฮะ เมืองนอกเนี่ยห้องเช่าโรงแรมที่พักนะครับถ้าคุณไม่จ่ายค่าเช่าประตูเนี่ยมันเป็นระบบล็อกดิจิตอลสิ้นเดือนปุ๊บคุณไม่จ่ายค่าเช่าคุณเข้าห้องคุณไม่ได้อย่างนี้เลยเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะจนกว่าคุณจะไปยืนจ่ายเงินน่คุณไปยืนโอนเงินทานเฟอร์เงินหน้าห้องปุ๊บปุ๊บพอคุณโอนเงินเสร็จปุ๊บมันเขียนรูปแบบเอาไว้แล้วถึงเวลามันก็ปลดล็อกให้เลยึ๊กคุณก็เข้าห้องได้บริการลดเช่าในเมืองนอกนะฮะตอนนี้นะฮะ รถเช่าจอดอยู่ริมถนนเลยเราอยากจะเช่ารถคันนี้นะครับเราไม่ต้องไปดําเนินเรื่องสํานักงานใดๆทั้งสิน้นเราไปสแกน QR โค้ดอยู่บนกระจกหน้ารถสแกนเสร็จปุ๊บคุณเข้าแอปจ่ายเงินนะคุณจะเช่าขับหนึ่งวันกดจ่ายเงินเขาอาจจะคิดเป็นชั่วโมงกดสตาร์ทเริ่มเช่าพอคุณกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยประตูปลดล็อกคุณก็เข้าไปในรถแล้วขับรถใช้งานได้ขับเสร็จไม่ต้องไปจอดไปคืนที่ไหนครับจอดริมถนนเลยปิดประตูเสร็จปุ๊บกดจ่ายเงิน จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยประตูล็อกรถดรถอยู่อย่างนั้นเลยเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของเงินดิจิตอลซึ่งมันสามารถไม่ใช่แค่เอามาใช้แทนเงินจริงแล้วเอามาชําระสินค้าค่าบริการเอามาทําธุรกิจได้แต่มันเอาไปทําเป็นบริการอย่างอื่นได้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่เบสิกของการทําสัญญามันสามารถทําสัญญาที่ซับซ้อนกว่านั้นได้อีกนะฮะเช่นเราอาจจะไปตั้งไว้เลยว่าสมมติลูกๆเราเรียนอยู่เนี่ยนะ เราอาจจะตั้งมรดกลูกเอาไว้เลยนะผมเขียนเป็นสัญญามรดกดิจิตอลไว้ว่าถ้าลูกผมเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งผมจะมอบเงินสดประมาณ1ิบล้านอะไรให้ลูกเขียนเป็นสัญญาดิจิตอลไว้เลยครับแล้วถึงเวลาลูกคุณทําได้ปุ๊บได้เงินชุดนั้นไปเลยนะฮะคุณก็จะเสียเงิน1ิบล้านไปเลยทันที <c oughs> สบายใจ <c oughs> เห็นไหมนี่คืออนาคตของระบบเงิน ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในประเทศไทยแล้วนะฮะ BTC Bitcoin เงินอะไรสก,กุลนั่นแหะมันออกโดยเอกชนแล้วมันก็ออกโดยใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีใครรับรองมันใช้ดีมานของตลาดในการรับรองเงินแบบนี้เป็นเงินดิจิตอลจริงๆที่มีประเทศนั้นคุ้มครองอยู่อย่างนี้ได้ใช้ประโยชน์กันจริงๆครับอ่าบางคนบอกว่าทําอย่างนี้แล้วธนาคารก็ไม่มีความหมายต่อไปสิยังมีอยู่ครับคือถึงแม้ว่าธนาคารจะไม่ได้ค่าธรรมเนียม ในการทำฐานเซ็กชันแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายธนาคารยังคงอยู่นะธนาคารจะไม่เลิกไปเพราะอะไรในใน,ในที่สุดแล้วเนี่ยช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่ทุกคนทํางานแล้วยังได้เงินมาเป็นเงินอนาล็อกอยู่นะฮะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเงินเราเนี่ยเราก็ต้องไปแลกเงินเป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมครับธนาคารนี่แหละทาหน้าที่เป็นเอ็กเชธนาคารก็จะมาได้รายได้จากการเอ็กเชตรงนี้ ซึ่งอันนี้เป็นเป็นรายได้ปกติของธนาคารเขาก็คือแลกแลกเป็นเงินเนาะก็เป็น exchange ได้ค่าธรรมเนียมไปหรือปล่อยกู้อ่าใช่ไหมฮะธนาคารปล่อยกู้ให้เลนดิ้งโลนเงินโลนอะไรก็ตามแต่เขาก็ได้ดอกเบี้ยจากการทําสิ่งนั้นนะฮะธนาคารยังคงอยู่ธนาคารจะไม่ถูกล้มล้างไปครับ